สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการประกาศภาวะฉุกคิดรักเด็กค่ะและอยากให้โลกเรามีสันติภาพไม่ได้ตำแหน่งก็ไม่ใช่เรื่องสำคัญหรอกค่ะมาประกวดอ่ะก็เพราะอยากหาประสบการณ์มากกว่าอ๋อกับเพื่อนๆที่เข้าประกวดด้วยกันน่ะเหรอคะก็สนิทกันมากเลยค่ะรักกันเหมือนพี่น้องเลยแหละจริงๆนะคะไม่ได้ตำแหน่งก็ไม่ใช่เรื่องสำคัญหรอกค่ะจริงๆประกาศภาวะฉุกคิดกับเรื่องราวสนุกปนเศร้าตลกตกเก้าอี้หรือขมขื่นจนขำผจญภัยไปพร้อมๆกันกับผู้บริโภคยุคใหม่ที่คิดก่อนซื้อและอ่านก่อนใช้ประกาศภาวะฉุกคิดเพราะสมองไม่ได้มีไว้ขั้นหูนะครับประกาศภาวะฉุกคิดโครงข่ายรถไฟฟ้ากำลังจะครอบคลุมทั่วกรุงเทพปัญหาภัยแล้งของปีนี้เราได้วางแผนมาดีแล้วจะไม่มีน้ำท่วมในประเทศเราอีกต่อไปรถจะไม่ติดนักการเมืองเป็นนักการเมืองที่มีเปอร์เซ็นต์การคอร์รัปชันเป็น0ประชาชนจะได้ใช้น้ำมันในราคาที่ต่ำกว่า20บาทผลผลิตทางการเกษตรจะเป็นผลผลิตที่มีราคาดีที่สุดในการส่งออกจะไม่มีใครในประเทศนี้ต้องเป็นหนี้อีกต่อไปเราคือผู้นำทางเศรษฐกิจของโลกแซงหน้าทั้งจีนญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกาเรื่องที่ผมกล่าวมาทั้งหมดนี้นะครับท่านคงทราบดีใช่ไหมครับว่าเป็นเรื่องจริงครับจริงๆนะครับมันเป็นเรื่องจริงแต่เป็นเรื่องจริงของเรื่องไม่จริงครับอ้าวงงใช่ไหมครับเดี๋ยวผมกลับให้ใหม่ครับมันเป็นเรื่องไม่จริงของเรื่องจริงครับอ้าวยังงงหรือเปล่าครับเนี่ยเอางี้ละกันพูดง่ายๆก็แล้วกันครับมันเป็นเรื่องโกหกครับพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานนะครับได้ให้ความหมายคำว่าโกหกไว้ได้อย่างน่าสนใจมากๆเลยนะครับท่านว่าโกหกเนี่ยเป็นคำกิริยาครับหมายความว่าการจงใจกล่าวคำที่ไม่จริงพูดปดพูดเท็จส่วนพจนานุกรมไทยของมานิตมานิตเจริญนะครับได้ให้ความหมายเพิ่มเติมอีกว่าเป็นการทำหรือพูดลวงให้หลงว่าจริงครับและในพจนานุกรมภาษาอังกฤษนะครับได้ให้คำนิยามคำว่าโกหกกว้างออกไปถึงการกระทำใดๆที่จงใจให้เกิดความเข้าใจผิดครับสำหรับคุณผู้ชมนะครับคำว่าโกหกจะกินความออกไปกว้างขนาดไหนนะครับสุดท้ายแล้วก็คงขึ้นอยู่กับตัวคุณเองนั่นแหละครับสำหรับประกาศภาวะฉุกคิดนะครับซึ่งเป็นรายการที่เน้นเรื่องความรู้เท่าทันของผู้บริโภคนะครับก็พูดถึงคำว่าโกหกเนี่ยนะครับในเบื้องต้นแบ่งออกเป็น2นิยามก็พอแล้วล่ะครับข้อที่1นะครับก็คือพูดความจริงแต่ว่าพูดไม่หมดครับเคยเจอหรือเปล่าครับกับป้ายโฆษณาที่ใหญ่ขนาดใหญ่โตมโหฬารทึกนะฮะใหญ่จนมองเห็นตั้งแต่กระนู้นเลยครับแต่สังเกตไหมครับว่าบนป้ายนั้นจะมีสัญลักษณ์บางอย่างที่เรามองไม่ค่อยจะเห็นไม่ค่อยมีใครมองเห็นหรอกครับเพราะว่าคนทำเขาตั้งใจทำให้มองไม่เห็นยังไงครับมันคือดวงดาวแห่งความจริงครับไอ้เจ้าดวงดาวแห่งความจริงเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันมีแปะอยู่บนโฆษณาขายตั้งแต่ไม้จิ้มฟันยันเรือรบจริงๆลองมาดูกันนะครับบ้านหรู2ชั้น4ห้องนอน3ห้องน้ำเริ่มต้นที่ 4.9 ล้านผ่อนดอกเบี้ย 0% 15เดือนเป็นไงล่ะครับผ่อนบ้านไม่คิดดอกเบี้ยตั้งปีกว่าเลยนะครับเนี่ยแต่เอ๊ะคุณเห็นดาวหรือเปล่าครับแน่ๆๆคุณจะพบว่าดาวดวงนั้นเนี่ยนะครับจะเชื่อมไปยังบางสิ่งบางอย่างที่คุณอาจจะต้องใช้ความพยายามในการสืบค้นนะครับซึ่งบางทีก็อาจจะเล็กมากนะครับจนเกือบมองไม่เห็นเป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทครับแล้วถ้าคุณลองสืบค้นลงไปอีกนะครับคุณจะทราบว่าดอกเบี้ย 0% ที่ว่านี้มีจริงครับว้าวกระโดดตัวลอยกันเลยทีเดียวนะครับเนี่ยแถมยังให้ผ่อน 0% ได้ตั้ง15เดือนจริงๆด้วยโอ้พระเจ้าจะได้ลืมตาอ้าปากก็คราวนี้ล่ะครับแต่หลังจากที่คุยกับเซลล์ขายบ้านไปแล้วพักใหญ่ๆเนี่ยนะฮะเกิดความเลื่อมใสครับและมีหวังว่าจะได้ซื้อบ้านซะอย่างเต็มเปี่ยมเราก็พบว่าการผ่อน 0% เป็นเวลา15เดือนนั้นเนี่ยนะครับไม่ใช่ว่าเขาจะให้ผ่อนไม่มีดอกเบี้ยยาวเป็นเวลา15เดือนแล้วพอเดือนที่16ค่อยเริ่มจ่ายดอกเบี้ยนะครับแต่ในระยะเวลา5ปีอันเป็นระยะเวลาของการผ่อนนั้นเนี่ยนะครับเขาจะให้เราผ่อนไม่มีดอกเบี้ยปีละ3เดือนครับ3คูณ5เป็นเท่าไหร่ครับ15ถูกไหมครับถ้าคิดแบบนี้สิ่งที่เขาบอกในโฆษณาก็ไม่ใช่เรื่องโกหกหรือเปล่าครับเขาไม่ได้โกหกเราครับในป้ายโฆษณาเขาแค่บอกความจริงไม่หมดเขาเลือกบอกเฉพาะความจริงที่เราอยากจะฟังและอยากจะเชื่อเท่านั้นเองครับแบบนี้เรียกว่าโกหกหรือเปล่าก็แล้วแต่คุณแล้วกันนะครับรองรับ 3G ที่ความเร็วสูงสุด 7.2 เมกะบิตโอ้แม่เจ้าในที่สุดบ้านเราก็มี 3G ใช้กันแล้วทั้งที่ยังไม่มีการประมูลเกิดขึ้นเลยนะเนี่ยเฮ้ยมันยังไงกันเนี่ยแต่เอ๊ะนั่นมัน
ดาวอะไรเนี่ยลองมองหาที่มาของดาวดวงนั้นดีกว่าเฮ้ยมีจริงด้วยเฮ้ยแต่มันยังไงกันแน่เนี่ยเขาบอกว่า 3G ที่ว่าเนี่ยเป็น 3G แบบทดลองใช้แค่บางพื้นที่และไอ้ความเร็วที่ว่าเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับจุดที่มีสัญญาณและจำนวนคนที่อยู่ในเครือข่ายด้วยเฮ้ยถ้าอยู่ใกล้สัญญาณมากและคนเล่นน้อยก็อาจจะเป็น 3G นะจ๊ะโอ้โหแหมอย่างนี้นี่เองแต่ไอ้คำว่า 3G เนี่ยพี่แกเขียนมาซะใหญ่เบ้อเริ่มเลยเนี่ยเขาก็บอกความจริงนะจริงๆนะแค่เขาบอกไม่หมดเท่านั้นเองอิ่มไม่อั้น299 บาทโอ้โหเห็นป้ายอย่างนี้เป็นอันต้องรีบวิ่งเข้าไปด้วยความหิวและกระหายอาหารบุฟเฟ่ด้วยรูปภาพของอาหารปริมาณและราคามันน่าจะกินทุกวันเลยนะครับเนี่ยแถมมีดาวพ่วงท้ายมาด้วยนี่มันร้านอร่อยติดดาวหรือเปล่าครับเนี่ยเฮ้ยไม่ใช่อย่างนั้นนะครับไอ้เจ้าดาวที่ว่าเนี่ยเขาบอกว่ากินได้เฉพาะเมนูธรรมดานะครับถ้าอยากกินเมนูพิเศษของร้านที่ติดรูปไว้ที่ป้ายโฆษณาเนี่ยต้องเพิ่มเป็น369 บาทนะครับแถมยังไม่รวมค่าเซอร์วิสชาร์จด้วยนะครับก็เขาก็บอกความจริงจริงๆนะครับแต่เขาแค่บอกไม่หมดเท่านั้นเองเพียง2,499 บาทกับห้องพักสุดหรูโรแมนติกท่ามกลางธรรมชาติว่าจะไปพักผ่อนกับครอบครัวสุดสัปดาห์นี้นะครับเลยจองวิลล่าระดับหรูที่พักกันได้ทั้งครอบครัวไว้ด้วยยิ่งเห็นแพ็กเกจที่ว่าแล้วเนี่ยนะครับต้องรีบจองรีบซื้อกันเลยทีเดียวลืมมองไปว่าเฮ้ยมันมีดาวอยู่เหมือนกันนะเนี่ยพอจะใช้เข้าให้จริงๆเนี่ยโทรไปยืนยันเรื่องห้องพักเขากลับบอกมาว่าโปรโมชั่นนี้ใช้กับวันหยุดและขัดฤกษ์ไม่ได้นะคะโปรโมชั่นนี้ใช้ได้แค่วันอาทิตย์ถึงพฤหัสนะคะไม่รวมอาหารเช้าและห้องสปานะคะถ้าจะใช้สปาต้องซื้ออีกแพ็กเกจนะคะแล้วก็ห้องที่จองได้เนี่ยก็เต็มถึงปีหน้าแล้วล่ะค่ะแต่ว่าโปรโมชั่นของคุณเนี่ยกำลังจะหมดในอีก3 เดือนนี้แล้วนะคะสนใจอัปเกรดเป็นแพ็กเกจอื่นไหมคะเพิ่มเงินอีกไม่กี่หมื่นเท่านั้นเองนะคะเขาก็บอกความจริงจริงๆนะครับแต่เขาแค่บอกไม่หมดเท่านั้นเองนะครับดาว 20,000 ผ่อนเดือนละ 5,000 เฮ้ยจะได้รถใหม่ก็คราวนี้แหละรายได้น้อยๆอย่างเราคงมีรถใหม่ขับไปโชว์สาวๆกันคราวนี้แหละว่าแล้วก็ตรงดิ่งไปที่โชว์รูมกำเงินดาวให้แน่นรีบไปรอคิวซื้อรถกันเลยทีเดียวหารู้ไม่ว่าดาวที่พ่วงท้ายจริงๆแล้วเนี่ยมันหมายความว่าถ้าดาว 20,000 ต้องผ่อนเดือนละ 15,000 แต่ถ้าอยากจะผ่อนเดือนละ 5,000 ต้องดาว 500,000 เขาก็บอกความจริงจริงๆนะเขาบอกไม่หมดเท่านั้นเองอ่ะอดโฉบเลยคอนโดหรูเริ่มต้น 990,000 บาทผ่อนเดือนละ 3,900 บาทโอ้เนี่ยแหละคือความฝันของเราที่จะได้เป็นเจ้าของคอนโดมิเนียมที่วิวสวยที่สุดในโลกตื่นเช้ามาเห็นวิวเห็นวิถีชีวิตของคนเมืองหลวงสูดกลิ่นอายของความเป็นเวนิสตะวันออกโอ้ใครเห็นเนี่ยเป็นอันต้องอิจฉาไลฟ์สไตล์ของเราแน่ๆเลยแต่ยังไม่วายมีดาวพ่วงท้ายอีกแล้วเนี่ยพอเข้าไปดูดีๆแล้วก็ที่เขาให้ผ่อน 3,900 บาทน่ะแค่ไม่กี่เดือนแรกเท่านั้นแหละครับอีก10ปี20ปีที่เหลือเนี่ยอัตราดอกเบี้ยและเงินผ่อนจะค่อยๆทบเป็นอัตราก้าวหน้าไปเรื่อยๆทุกๆปียังไม่เกิน5ปีค่าผ่อนคอนโดกลายเป็นเดือนละเกือบครึ่งแสนสุดท้ายเนี่ยก็ต้องโดนธนาคารยึดวิวที่สวยที่สุดในโลกไปเขาก็บอกความจริงจริงๆนะครับแต่เขาแค่บอกไม่หมดเท่านั้นเองนี่เพิ่งผ่านนิยามแรกไปนะครับมาดูที่นิยามของการโกหกข้อที่2กันเลยดีกว่านะครับนั่นก็คือนิยามตรงๆของคำว่าโกหกนี่แหละครับคือพูดอะไรมาก็ไม่จริงเลยหรือพูดทั้งหมดแต่ไม่ใช่ความจริงครับเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยนะครับไม่อยากเชื่อก็ต้องเชื่อครับว่าเกิดอยู่ทุกวันครับทุกวงการครับไม่ว่าจะเป็นวงการบันเทิงวงการการเมืองวงการบ้านวงการพนันวงการธุรกิจวงการหรือจะเรียกได้ว่าโกหกกันหน้าด้านๆก็ว่าได้ครับการโกหกแบบนี้นะครับบางทีจับยากกว่าพวกโกหกครึ่งเดียวอีกนะครับเพราะว่าคนฟังจะนึกไม่ถึงครับว่าจะมีคนกล้าโกหกกับเรื่องบางเรื่องได้ขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยตัวอย่างง่ายๆนะครับที่เพิ่งจะโดนแหวกตากันไปทั้งประเทศนะฮะก็คือเรื่องราวของดาราหนุ่มนะครับที่มาออกทีวีแล้วบอกว่าตัวเองเนี่ยจะได้โกอินเตอร์ไปแสดงหนังฮอลลีวูดนะครับเขียนหนังสือบอกว่าตัวเองเกิดในต่างประเทศหลังภูเขาฮิมาลัยเขียนไปเขียนมาแทบจะกลายเป็นนิยายแนวแฟนตาซีอยู่แล้วนะครับก็ยังอุตส่าห์มีคนเชื่อครับกว่าที่จะจับได้ไล่ทันพี่แกก็มีคนหน้าหงายโดนหลอกเสียเงินเสียเวลาเสียหน้าเสียสุขภาพจิตกันไปหลายคนนะครับเรื่องของการอวดอ้างอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ของมนุษย์จำพวกนักบวชต่างๆนะครับก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับที่น่าสนใจนะครับสำหรับพระสงฆ์ในศาสนาพุทธนิกายเถรวาทอย่างในบ้านเรานะครับความผิด1ใน4ข้อที่ถือว่าร้ายแรงที่สุดหากกระทำแล้วจะต้องตายไปจากการเป็นพระหรือที่เรียกว่าปาราชิกนั้นนะครับมีข้อนึงครับคือการอวดอ้างคุณวิเศษที่ไม่มีในตนหรือที่ภาษาพระเขาเรียกว่าการอวดอุตริมนุษยธรรมครับ
การอวดคุณวิเศษเหล่านี้นะครับก็ได้แก่การมาเที่ยวบอกชาวบ้านว่าตัวนั้นเนี่ยได้บรรลุธรรมแล้วไปถึงขั้นนั้นขั้นนี้มองเห็นนั่นมองเห็นนี่มีอิทธิฤทธิ์เช่นนั้นเช่นนี้ทั้งที่ไม่มีครับส่วนองค์ที่บรรลุหรือสำเร็จธรรมขั้นนั้นขั้นนี้จริงๆนะครับแล้วเอามาพูดเนี่ยก็ผิดเช่นกันนะครับแต่ไม่ผิดขั้นร้ายแรงถึงขั้นต้องขาดจากความเป็นพระก็คิดเอาเองแล้วกันนะครับว่าในสังคมของเราเนี่ยมีกรณีเช่นนี้เกิดขึ้นมากน้อยแค่ไหนครับเชื่อแล้วสบายใจก็เอาเถอะนะครับแต่ถ้าอยากจะลองพิจารณาดูสักนิดหนึ่งนะครับว่าหากพระพุทธองค์ถึงขั้นต้องวางกฎเอาไว้ห้ามไม่ให้นักบวชในสังกัดของท่านอวดคุณวิเศษที่มีหรือไม่มีในตนเราอาจจะต้องฉุกคิดนิดหนึ่งนะครับเมื่อนักบวชเหล่านี้ปฏิบัติสวนทางกับคำสั่งสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยสิ้นเชิงจูนจูนจูนและนี่คือตัวอย่างมากมายนะครับที่พบได้รอบตัวเราเลยนะครับเกี่ยวกับนิยามของการโกหกนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่นะครับเรามาคุยกับแขกรับเชิญของเราในวันนี้ครับซึ่งเป็นปรมาจารย์เกี่ยวกับจิตวิทยาด้านการโกหกครับเพราะสมองไม่ได้มีไว้ขั้นหูนะครับประกาศภาวะฉุกคิด